การให้อำนาจกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านสร้างแกนนำในหมู่บ้านหลายคนเพื่อช่วยกันแบ่งปันในการที่จะดูแลสมาชิกในตำบลได้อย่างทั่วถึงนี่คือการกระจายอำนาจเพื่อจะไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำในตำบลบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการเริ่มต้นฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำท่วมเต็มทั้งตำบลบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดินหน้าไปพร้อมกับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการสิ่งของที่ได้รับสนับสนุนจากองค์กรภายนอกด้วยการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงกว่า 2,000 ครัวเรือนความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกปีทำให้ทุกคนที่นี่ต้องหาวิธีจัดระบบและกระจายความรับผิดชอบผ่านหัวหน้ากลุ่มที่จัดสรรให้ถึงมืออย่างแท้จริงนี่คือการปฏิรูปการใช้อำนาจของประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ยืนยันว่าช่วยทำให้มีการตรวจสอบ2ทางและสร้างการมีส่วนร่วมที่ได้ผลคือจริงๆแล้วเนี่ยการปกครองที่กระจายอำนาจมาเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องมากที่สุดเลยเพราะว่าเข้าใจประชาชนตอนแรกๆเนี่ยมีปัญหาเยอะตอนหลังๆเราก็ค่อยให้ประชาชนรู้สึกว่ามีการจัดระเบียบเข้าคิวมาเต็มพื้นที่ก็แจกคูปองผู้นำเนี่ยที่กินเงินเดือนอยู่เนี่ยไม่ว่าสมาชิกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกินเงินเดือนชาวบ้านอยู่เนี่ย5คนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีส่วนรับรู้รับผิดชอบในส่วนที่เขาได้เงินเดือนแล้วต้องมาบริการจากประชาชนเพราะว่าเขาอาสามาทำงานผมก็จะเรียกคนนี้มาทุกคนหมู่ไหนไม่มาผมก็จะไม่ให้จ่ายว่าเราบริหารโดยที่ว่า1ไม่มีการร้องเรียน2เราไม่ได้เคยเราไม่เคยไปแจกผมไม่เคยไปแจกของเองแต่จัดการแล้วให้ลูกน้องไปเนี่ยเวลาแต่เราผมก็จะไปแอบไปตามบ้านเหมือนขอถุงยางชีพเนี่ยกับว่าผมขอพี่เอา 2,000 คูณ400มัน 8-900,000 เราคิดเลยขอ500เนี่ยยังพอมีแรงทำเราต้องพึ่งตนเองก่อนเราจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งอาศัยพึ่งตนเองก่อนจากเคยแตกแยกกันก็มาสามัคคีกันดีขึ้นรู้สึกว่าพี่น้องจะรักกันดีขึ้นทั้งตำบลมันก็ต้องรับมันนะคะใช่ไหมคะเพราะนี่คือที่อยู่ของเรารากเหง้าเราอยู่ที่นี่ก็เพียงแค่ว่าเราต้องป้องกันวางแผนแล้วเราคิดแล้วว่ามันไม่ใช่มาแค่นี้แน่ๆณปีต่อๆไปมันจะต้องมาเยอะกว่านี้ทุ่งนาที่กลายเป็นทุ่งน้ำคล้ายทะเลสาบกลางหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลานานนับเดือนจึงจะกลับคืนสภาพเดิมแต่หากยังเป็นเช่นนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ก็พร้อมจะอาศัยการจับปลาและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำแห่งนี้ต่อไปทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการความรู้สึกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนครับซึ่งเมื่อเกิดความเป็นธรรมในเรื่องของการช่วยเหลือและแบ่งปันกันแล้วปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ลดน้อยลงได้อย่างชัดเจนครับ